ก่อนเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ก็อย่างที่สัญญาเอาไว้นะว่านอกจากทางพุทธศาสนาแล้วนะที่ครูถาเป็นครูต้นบุญนะนำพาไปทั้งเรื่องของพิธีดีๆในเรื่องของการคืนชีวิตการให้ชีวิตการต่อลมหายใจให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากก็ต้องบอกโครงการนี้เนี่ยดำเนินการอย่างต่อเนื่องตอนนี้ประมาณสัก50ครอบครัวได้ก็ตั้งแต่นั้นมั่วที่จำความได้เนี่ยน้ำท่วมอ้าวใช่ค่ะน้ำท่วมไม่พ่ายน้ำใจจำได้ป่ะใช่ค่ะลงพื้นที่การนั่งมั่วนั่งกะละมังเข็นไปนั่นแหละฮะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราครอบครัวมิลเลอร์เนี่ยเดินหน้าสู้กันต่อไปไม่ว่าเด็กยากจนคนยากไร้นะมีอาการทางสมองพิการซ้ำซ้อนหรือแม้แต่ในเรื่องของการศึกษาเด็กในไกลปืนเที่ยงนะต่างถิ่นทุรกันดารเนี่ยก็จะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะคือเราไม่ค่อยเว้นน่ะ 2-3 เดือนบางทีหรือว่าอย่างต่อเนื่องหรือบางสัปดาห์เราก็จะมี 2-3 เคสในเวลาเดียวกันตรงนี้นะฮะเราเป็นผู้ให้อย่างสม่ำเสมอใช่ไหมครับน้องมวยใช่แล้วค่ะ คือต้องบอกว่าเราไม่ทิ้งหายไปไหนนะการทำบุญคู่กับการทำทานนี่เองเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศดีกว่านะการประมวลภาพโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตชมภาพเลยค่ะครับตอนนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเราก็จะได้เตรียมสิ่งของต่างๆนะครับผ้านวมผ้าห่มให้กับน้องที่อยู่ในพื้นที่ในอำเภอแม่สอดจังหวัดตราดนะครับโดยผมอาจารย์ฐานิติพร้อมกับมิราเคิลชาแนลพร้อมทั้งทีมคณะผู้มีจิตอาสาเป็นกุศลนะครับก็เดี๋ยวมาชมภาพบรรยากาศกันเลยครับท่านผู้ชมครับครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับครอบครัวมิราเคิลชาแนลนะในโครงการฟื้นคืนชีวิตปันน้ำใจให้กับน้องๆชาวดอยเราก็พร้อมที่จะเดินทางกับครอบครัวสหายเบานะครับรวมถึงบุคคลที่มีสายทานอันเป็นกุศลนะครับพร้อมกับครอบครัวมิราเคิลชาแนลของพวกเราเนี่ยฮะจะเดินทางขึ้นดอยกันในอีกสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับครับนี่คืออาจารย์นะครับเป็นผู้นำทีมของเรามาวันนี้นะครับมาน้องน้ำฝนนะฮะให้นักเรียนได้อยู่ครับคุณดาธาธานะครับขอบคุณพี่เอ็มเดี๋ยวเราจะแก้ผ้าห่มก่อนนะฮะก่อนคันนี้ก่อนนะฮะอันนี้ก็ผมดีเดี๋ยวจะแดดเฉพาะเด็กยังไงขอเสียงตบไม้ตบมือต้อนรับพี่ทีมงานด้วยนะครับเด็กๆนะฮะดวงดีก็ลุยมาแล้วมอบให้ส่วนที่พี่ก็
บอกไปเลยนะครับบอกไปเลยเพราะว่าเราเตรียมมาเป็นจำนวนกัดนะครับเพราะเรามีสารโรงเรียนที่จะต้องไปนะครับนะฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านแสมซึ่งผมเองเนี่ยก็จะได้นำน้ำอกน้ำใจจากแฟนรายการครอบครัวมิลเลอร์ชาแนลเป็นผ้าห่มเป็นอาหารการกินเป็นอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์การกีฬานะครับให้กับน้องๆชาวไทยภูเขากันซึ่งเขาเองก็พูดทั้งได้ภาษาไทยบ้างไม่ได้บ้างนั่นนะฮะสิ่งตรงนี้เขาบอกว่าตั้งแต่เด็กที่เข้าอยู่ในอนุบาลจนอยู่ชั้นประถม1-6เลยนะครับเดี๋ยวมาชมภาพบรรยากาศกันนะครับท่านผู้ชมครับเชิญครับสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเอาเถอะเอาแต่ฉันมาพบกันสวัสดีร้องได้ปะดังๆร้องดังๆเดี๋ยวพี่ขนมให้ร้องได้ไหมพี่ไทยร้องได้ไหมร้องดังๆครับพี่สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเอาเถอะเอาแต่ฉันมาพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชายแล้วพูดว่าบัวของฉันและกระดูกกระดิ่งแล้วก็ร้องดังเรามาสนุกฮาฮีเรามาสนุกฮาฮีสนุกฮาฮีเอาหัวมีลูกตาไหมเอาตากระดูกกระดิ่งได้ไหมตาของฉันและกระดูกกระดิ่งบัวกองช้างและกระดูกใกล้กันนะฮะรู้ปังเมื่อมาอยู่19,000 ปีด้วยไทยทั่วลากาบบังคมคุณมีวันนี้รอก็ใครแล้วพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ทรงเสียสละยังไงมีใครได้ได้พระมหากษัตริย์ปังคอยห่วงใยทุกเทพวรกายผู้ปิดทองหลังห้างผู้ปิดทองหลังห้าง
นโตก็สลายน้องนะครับเพราะน้องตุ๊กตาตุ๊กตานะครับแบ่งให้เด็กคนโตก็ได้ปลอดภัยเป็นเด็กดีนะครับเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะแล้วมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เราต้องจากกันแน่แล้ววันนี้เราต้องจากกันเธอและฉันค่อยพบกันใหม่สวัสดีเอาละครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวนั่งเรียนไปคือหนาวไหมลูกหนาวครับสวัสดีอาจารย์ลูกอาจารย์สวัสดีครับอะไรห้องสมุดเหรอเราไม่ทำตำตำหน่อยเลยและมีมาหน่อยเพื่อจะรับอะไรเรามาถึงแล้วก็แถวแล้วออกมาเลยลูกได้แล้วออกมาอย่าลืมขอบคุณด้วยครับเฮ้ยตัวนี้สุดโอ้ยได้ด้วยแหละโอ้ยได้ด้วยแหละไม่เหรอเนี่ยได้ได้ได้เราต้องช่วยกันรักษาด้วยนะครับใช้ให้สะอาดนะใช้ให้สะอาดเพราะว่าที่ร้านคือน้ำผมใจของแฟนรายการห้องน้ำใหม่นะครับจะได้ใช้ห้องน้ำอย่างเพียงพอขนมอร่อยไหมครับเล่นอะไรอ่ะเยอะเยอะขนมอร่อยไหมลูกอร่อยครับอ๋อวันนี้ดีใจไหมพี่ๆมาขนมมาให้แล้วก็เอาผ้าห่มมาให้น้องอ่ะดีใจกลางคืนหนาวไหมหนาวขนาดไหนอ่ะหนาวมากไหมน้ำค้างเลยแล้วหนูทำไงลูกเวลาหนาวจัดๆเนี่ยแต่เจอหนาวก็ยังไม่หายหนาวลองหันกลับหลังไปปุ๊บเนี่ยเห็นผ้าห่มเยอะจังนี่ผ้าห่มเยอะแยะเลยดีใจไหมครับอ้าวถ้าดีใจขอบคุณแฟนรายการท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงขนมนี้นะก็จะเป็นน้ำอกน้ำแจงกับท่านผู้ชมทางบ้านนะแฟนรายการทุกคนเราได้ห้องน้ำใหม่ด้วยดีใจไหมครับห้องน้ำจะไม่มีกลิ่นแล้วปกติมีกลิ่นไหมอ้าวเคยถ่ายในห้องน้ำไหมไม่เคยคราวนี้ถ่ายได้ยังกล้าถ่ายไหมกล้าอึแล้วนะตอนนี้สบายแล้วเพราะห้องน้ำใหม่ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะห้องน้ำนี่เปรียบเสมือนเรื่องของสุขภาพความหมายที่ดีการเงินที่คล่องตัวนั้นท่านผู้ชมเชื่อไปเลยครับทุกใจทั้งนายจะได้ละลายและหายไปเพราะห้องน้ำของน้องๆนะ
ดีใจไหมครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณรายการครับพร้อมขนมขนมก็กินให้อิ่มก่อนนะครับโอเคขอบคุณครับซึ่งวันนี้นะฮะเราได้เอาผ้าห่มมามอบให้น้องนิจนาและก็เพื่อนๆด้วยนะครับที่โรงเรียนบ้านห้วยกระทิงนะครับโอ้โหพื้นที่ไกลมากกันดานไกลกันแล้ววันนี้นะฮะเราเอาปันน้ำมุกน้ำใจปันรอยยิ้มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินขนมนมเนยต่างๆรวมทั้งอุปกรณ์การกีฬาแล้วก็ผ้าห่มครับอากาศหนาวตั้ง18องศาผมเชื่อว่านะฮะลำบากจริงๆและที่สำคัญมาเห็นห้องน้ำแล้วโอ้ไม่ได้แล้วต้องสร้างให้น้องเขาน้องดีใจครับที่เล่นที่อะไรไม่มีชื่อเล่นเอาชื่อจริงแล้วกันน้องนุจนาธนะครับน้องนุจนาธพี่ๆที่กรุงเทพนะฮะจากครอบครัวมิลเลอร์มาเนี่ยน้องดีใจขนาดไหนครับดีใจมากโอ้ดีใจมากที่สุดเลยมาท่านผู้ชมครับแล้วน้องได้ได้ห้องน้ําใหม่ด้วยนะครับดีใจมั้ยดีใจต้องช่วยกันดูแลด้วยนะครับทุกวันนี้ห้องน้ําเราเป็นไงบ้างสภาพห้องน้ําที่เป็นอยู่ครับเก่าแก่เนาะครับเก่าชํารุดแล้วนะฮะนะครับยังไงก็ตามน้องขอบคุณแฟนรายการนะฮะพี่ๆพ่อๆแม่พี่น้องที่เขาได้ช่วยเรามาด้วยนะครับขอบคุณทางเจ้าชีวิตเปี่ยมปิติไปด้วยเรื่องของการให้นะฮะสิ่งที่ให้แล้วเนี่ยถือว่าน้องเขาได้ประโยชน์แล้วก็ความภูมิใจนะฮะลูกเด็กเหล็กแดงมีขนมการกินรวมทั้งคนนี้ด้วยนะครับเด็กหญิงม้วยมีอะไรมาฝากน้องเขา มีอะไรมาฝากน้องผ้าห่มค่ะแต่ผ้าห่มผ้านวมนี่เอามาเยอะเลยเยอะเลยด้านหลังนี้เลยเอาเดี๋ยวขอสักผืนนึงนะครับกลางคืนหนาวไหมลูกหนาวมั้ยน้ำค้างน้ำตกเนี่ยออกมานี่โอ้โหหนาวมากเหลือเกินแต่วันนี้นะฮะเรามอบผ้าห่มให้อ่านว่าไงนะครับนี่คือผืนแรกเดี๋ยวจะมีผืนนับเป็นร้อยๆผืนที่รอกันอยู่ได้ทุกคนเลยเดี๋ยวไปช่วยกันแจกไว้กันครับพี่ดวงเป็นผู้มีจิตอาสานะครับเป็นผู้มีทานสายน้ำใจอันยักษ์อันมากมายนะครับในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากผมก็จะมอบพี่นะฮะพร้อมกับคณะด้วยนะเอาผ้าห่มนี้ไปฝากน้องๆชาวดอยด้วยนะครับพี่ครับครับผมครับผมขอบคุณมากครับผมครับนามของมิลเลอร์เชนแนลนะฮะของบริษัทกัตนากรุ๊ปแล้วก็พี่ๆสายเบาที่มาได้ตรงนี้นะครับเพราะว่าทุกคนร่วมกันจริงใจผมก็จะมอบนะฮะเงินจำนวน 20,000 บาทให้อาจารย์ก็จะรับต่อไปนะครับหลังจากนั้นอาจารย์ช่วยสร้างห้องน้ำให้เด็กๆนะครับเพื่อเขาจะได้ดูแลนะสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นด้วยห้องน้ำนี่เก่าแก่แล้วนานนะ20ปีเกือบ30ปีโอ้โหเกือบ30ปียังไม่เคยเปลี่ยนห้องน้ำเลยเก่าแก่มากน้องมวยนะฉะนั้นแล้วนะท่านผู้ชมครับทางบ้านเราก็มีโอกาสได้เป็นตัวแทนท่านนะฮะในการมอบผ้าห่มให้น้องๆหนาวมากนะครับเพราะที่เนี้ยคืนนี้เปียกชุ่มเลยครับนะฮะครับเป็นอย่างเงี้ยประมาณสัก18องศา18องศาเลยครับเฮ้ก็ตามก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมอบเงินนี้นะครับอาจารย์นะครับต้องขึ้นบ้านนะครับดูแล้วผมที่มาบริจาคเนี่ยก็คือตรงกับความต้องการของเด็กทุกอย่างนะครับอย่างที่ก่อนนี้ก็คือตอนนี้เราเหลือลูกเดียวครับอ๋อเหลือลูกเดียวเลยนักเรียนเปลือกมันก็ถลอกออกแล้วครับอ๋อครับครับทีนี้ชาวบ้านก็มาขอใช้บ้างก็ตรงนี้ก็จะใช้ร่วมกันกับชาวบ้านแบ่งปันกับเยาวชนบ้างอาจารย์วันนี้ได้ห้องน้ำใหม่ดีใจไหมครับครับหลังจากที่30ปีท่านผู้ชมครับหลังที่30ปีเนี่ยห้องน้ำนี่เก่าแก่ชำรุดมากเลยครับสภาพนี่ผมว่ายังไม่ค่อยพร้อมที่ใช้งานแต่ก็ต้องใช้อ่ะนะฮะวันนี้นะฮะในโครงการของ Miracle Channel ครอบครัวมูลนิธิสาธรรมแล้วก็แฟนรายการทุกท่านวันนี้เราได้มีโอกาสได้มอบห้องน้ำให้อาจารย์แล้วฮะนี่ก็ตามขอให้อาจารย์ได้สร้างต่อไปเดือนหน้าเด็กๆก็ได้ห้องน้ำใหม่เลยครับก็ในคณะตัวแทนของเด็กก็ขอบคุณมากครับงบประมาณอันนี้จะใช้ให้เป็นประโยชน์ทุกบาททุกสตางค์ก็จะดึงชาวบ้านมาร่วมพัฒนาเนี่ยอันนี้จะซื้อเฉพาะวัสดุที่ต้องซื้อนะครับในงานนี้จะให้ชาวบ้านมาช่วยยังไงก็เป็นกำลังใจอาจารย์นะฮะแล้วก็เด็กๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับก็มอบภาพนี้อะไรนะครับกับโครงการฟื้นชีวิตนะครับโครงการฟื้นชีวิตปันน้ำใจนะคืนสู่น้องๆในชนบทนะครับชื่นชมเลยนะฮะอ้าวพูดว่าเรารักในหลวงมาพร้อมกันนะนะเดี๋ยวพี่จะนับนะ1 2 3นะ1 2 3เรารักในหลวงThank you.
เนี่ยบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ยังอยู่คู่นะกับรายการตลอดนะคะไม่หายไปไหนกับโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมได้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการทำบุญนะหรือว่าได้มาร่วมบุญร่วมการอุปกรณ์การเรียนการกีฬาต่างๆก็เราก็จะรวบรวมนะคะนำไปมอบให้กับผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากหรือว่าโรงเรียนที่ยังรอคอยความช่วยเหลืออยู่เนาะเดี๋ยวอย่างล่าสุดนี้ก็คงจะได้มีโอกาสไปที่ทั้งร้อยเอ็ดแล้วก็บุรีรัมย์ด้วยใช่ครับเตรียมพร้อมนะฮะเราก็ค่อนข้างเก็บทั้งอุปกรณ์ต่างๆเพราะว่าผูกไม่นางรถวันนั้นน่ะก็มีคนที่เอาสิงกำนันครูด้วยการใช้ฟุตบอลใช้น้องหมีตุ๊กตาสวยงามเนี่ยเอามามอบให้ครูนะครูก็จะมอบต่อนะครับให้กับโรงเรียนในพื้นที่ที่เราจะลงเดินทางไปลงพื้นที่กันช่วยเหลืออีกเด็กข้างหนึ่งใช่แล้วก็หลายๆครอบครัวเขาก็มีรอยยิ้มกลับมาเราด้วยนะคะเอาล่ะนะเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนดีกว่าค่ะ